พงท่านประจำจังหวัดจันทบุรีคือต้นภูมิทลายหรือต้นและเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดรูปขาดมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีจำดังกล่าวจำนวน2ต้นคือต้นพระจักรเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความรู้ความสูงเสริมวัฒนธรรมได้เลือกต้นไม้ผลิตของเรานั้นเป็นหนึ่งในมีหนึ่งในจุดสามต้นสองปรบมือด้วยค่ะเรียดเอาเลยพี่ครับ